ทีไฟเตติกแล้วก็ไวริฟนะครับที่เออใครอยากมาเจอกูมางานนี้ได้นะ30ถึง1เนี่ยกูโดนเชิญไปด้วยเขาเชิญคนอย่างกูไปด้วยพูดอย่างนี้ดีกว่าใครอยากเจอกูแบบตัวเป็นๆก็เจอกูได้ที่งานนี้นะครับพารากอน30ถึง1เป็นงานอาร์เคนเวิลด์อะไรไม่รู้อ่ะกูยังไม่ได้ไปอ่านบีฟงานเลยกูขอโทษไลออนนะครับได้โปรดงานหน้าจ้างกูด้วยอย่าตั้งใจทำงานมากกว่านี้เดินไปบีบไข่จะโกรธไหมครับน่ามึงจะทำอะไรแบบนั้นเหรอกูจริงๆเหรอไปยืมตังค์ได้ไหมโอ้ถ้าจะยืมตังค์มาบีบไข่กูดีกว่าน้องกูพูดเล่นนะชาคริส จ้างทุกรอบงานลวกๆโคคิโกะรถตู้จำเอ้ยดับมาแล้วดับมาแล้วแชทไปครับเลิกเกย์ครับหยุดเกย์ตั้งแต่ตอนนี้แล้วมานั่งดูแข่งกันดีกว่าเว้ยโอ้ยชอบความแบบโปรดักชันเราใส่เฮ้ยแล้วทำไมทีมขวารูปมันคือพี่บุ๊กนี่ใช้วิชาแย่งเงาพันล่างเหรอทำไมหน้ามันเฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วทำไมชื่อทีมมันเป็นดาเวีย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 นหมดเลยอ่ะบักสายแบนไปเป็นออโรราสการเนื้อโยนเนคลาสสิกแบนเนาะจากการคาดเดาทีมไหนมีโอกาสแชมป์มากสุดเอามากสุดๆเลยเหรอพี่ว่าพี่เติ้ลโอ้ไพออแอชใช่ไหมย่อมาจากแอสกาลิโอโอ้ทีมสายชอบเล่นคอมนี้เนาะเต็มไปหมดคอมจับจับเก่งจับเก่งครับโดนบุกรุกและยึดครองนะฮะไปบอกทีมนู้นเลยไปบอกทีมขวาไม่ค่อยมีแทงก็แบนออนไปซะใช่แล้วทีมขวาก็ไม่มีอีเวนเนียด้วยอีเวนเนียมันทีมเพเกิลไม่ใช่เหรอน่าสนใจสำหรับการแบนคราวนี้เป็นอีวินเนียสี่คนเลยหาพังพังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนคนว่ามันเป็นตัวละครที่ขยายขีดจำกัดได้ดีไปเว้ยไปเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปก็เห็นชื่อเพลเยอร์อยู่ดีไม่เป็นไรแชมป์ตอนที่แบบค่อนข้างจะนิ่งนิ่งอุ้ยแต่ฟิโอล่านี่แบนกี้นะฟิโอล่าแบนกี้ทินเน็กพีแบบว่ากูไม่อยากเจอซ้ายเป็นใครอ่ะซ้ายเป็นนาเหรอซ้ายท็อปเลนเป็นนาอะไรอย่างงี้มั้ยถ้าจะบลายพิกท็อปเพราะว่าซ้ายต้องพิก2พิกอ่ะมันเลือกตัวดุๆใส่ไม่ได้มันโดนเป็นตัวของท็อปทีมขวามันได้บัตรทองอ่ะมันได้ก็ได้เคาน์เตอร์เป็นจังเกิลลาสพิกครับตอนนี้ยังไม่นามันจะไม่โดนไซลาสเหรอแล้วมันเหลืออะไรออนก็ไปแล้วต้องยอมเผยก่อนแล้วครับและออกมาเล่นเซฟไปบอกแล้วนาเก่งมั้ยใช่ครับว่าเจอถูกพิกเดียวที่กูเดาเนี่ยมันไม่เหลือหาอะไรเลยเว้ยมันไม่เหลือเยอะหรอกท็อปเลนกับช่วงเวิลด์ที่ priority สูงมากนากับหมอดนาลีเว่นแต่ว่านั่นแหละครับเฮ้ยตัวชอเชี่ยความช้ำมันจะไม่ใช่รีเว่นท็อปทีมขวาอูจำได้แล้วไอ้ขวามันคือไอ้โปไม่พี่โปผมขอโทษมันคือพี่โปนี่หว่ามันคือพี่โปวันนี้ลายูกินี่หว่าเมนรีเว่นโนนหนึ่งไทยแป๊บนึงนะตอบคำถามนี้ก่อนดีกว่าหมูไหวกับรีเว่นคนนี้ไหมถามรีเว่นคนนี้ดีกว่าว่าไหวกับหมูหรือเปล่าผมงอกเต็มหัวแล้วน่ะมาแล้วไฟให้มันได้เปรียบเนี่ยเจ้าและนี่ครับในส่วนของแมตช์อัพรีเว่นนะเป็นยังไงวะป้อมใหม่อุ้ย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 พี่โป้อย่ายึดพุ่มขอร้องโอเคเอาแค่พุ่มนี้พอแค่พุ่มนี้พอนี่ไม่ใช่โซโล่แรงเอาแค่พุ่มนี้อุ้ยเห็นแบบชิปหายแล้วโอเคได้แฟตเห็นหลอดเลือดแล้วไม่ถอยก็เสียแฟตไปคิดว่าเห็นแล้วนะเออแต่แบบเฮ้ยจะมาหรือเปล่าแต่มันอยู่อาร์ดีแซดผู้หญิงเหรอพี่อ่ะใช่ใช่ใช่พอเห็นอย่างนั้นปั๊บข้างล่างก็มีโอกาสได้ไปปักวอร์ดตัวของอ้างพี่โป้เพื่อเชียร์วาวาวิเชียร์พี่โป้จริงเข้าใจแบบนั้นนะนานๆที่จะได้เห็นผู้สูงอายุแข่งไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจริงๆคนชอบเรียมไกเกอร์คือคนเทสดีนะฮะเวลคัมทูเดอะคลับไม่ใช่เวลคัมเขาสิเวลคัมเราครับฝั่งขวาทั้งใจอุ้ยไปก่อนครับครึ่งหลอดแต่สวนสแมชชี่สวนโอ้พอออกสแมชชี่แม่งเอาตายสแมชชี่โอ้ยได้กินเผากินตับในดวงใจโอ้โหติดที่ปากในส่วนของเดินยิงเป็นลูกเลยกำลังเปิดไฟแฮมหมอกบอกกูทุบไปแค่ทีเดียวสวนกูมาแล้วปากตายเลยไอ้ตันนรกแอชเวลนะครบถ้วนกระบวนความไม่บนยังไม่มีเฟิร์สบาทอีกเหรอใช่ฮะไม่ใช่เรลครับเรลเขาได้ก่อนเลยพาสซีฟพอดีฮะเพราะต้องมีให้อุ้ยครับครับเลื่อนหายไปไหนโดนเฟสดีชกจังหวะในการเปลี่ยนโพสิชันใช่ช่วงแรกจะเหนื่อยๆหน่อยแต่พอแบ็คแรกแล้วใช้ไซรัสน่าจะสบายขึ้นโดนหน่อยฮะหยิบเร็วพร้อมเดิมเลยใช่ขึ้นชื่อเป็นเมเลมิดเลเนอร์เนาะเป็นมิดเลนเปลี่ยนจากเฉาเป็นวายอติใกล้ขออภัยเรื่องของการรีบหยิบเนี่ยเขาจะต้องมีสปีดที่จะต้องโดนลงโทษครับใจเย็นครับครับใจเย็นเขาเรียกว่ากุนซ่า 100% นั้นไม่มีจริงจริงมันเหมือนมาว่าสุดท้ายเราก็ต้องมีส่วนที่แพ้วิปโป้ดีๆโป้เอาดีๆโป้โอเคโอเครอดๆๆๆแต่ผมชอบการแบบเมื่อกี้รู้ไปก็ตีก็ไม่ตายเขาก็หันไปโอเคโอเคยังมีทรงอยู่
ใช่ชิบหายอ่านดาเมจซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะยอดแม่งโดนสามเลนเลยสามเลนเดี๋ยวนี้โอกาสที่จะโซโล่กันมันยากอุ้ยมาดิมาดิก็ไม่มีทางที่จะเอามาได้อยู่แล้วการโฟกัสที่ CS ก็เลยสำคัญนะฮะโอ้ยโดนป้อมไปทีนึงครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องแฟลชออกเลยฮะเวลี่ครับโอ้โหแล้วคือโอเคมาช่วยดันเวฟให้เข้าเพราะเล่นหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือต้องรีบว่าเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยที่มีผลต่อเกมนั่นเองต้องครับอุ้ยได้มงได้ขอโอเคโอ้ยเสียแฟลชด้วยนะยอมเรียกแฟลชของเรียบแก้วได้แล้ววัวนี่มันเหมือนจะเฟิร์สบัตแล้วป่ะถ้าแบบเนี้ยเฟลปีโตสงสัยต้องหาทางถูกเวลาให้ได้นานที่สุดโอ้โหแล้วกันปากแล้วโกมต้องใช้ประสบการณ์แล้วขอขัดจังหวะหน่อยอาจารย์1คอมโบขอ1รามมาเฮ้ยมาโฟกเข้าให้คือเฮ้ยตายนะเนี่ยเฮ้ยไม่แฟลชหรอคอนเคอร์เรอร์ติดมีพาสซีฟดาบอยู่ป่ะไม่งั้นตายแน่มันไม่ตายจริงเหรอวะจบได้นี่ครับถ้าเกิดเมนรีเวนว่าไม่ตายกูก็ว่าไม่ตายอย่างที่บอกครับเฮ้ยรีเวนโน1ประสบการณ์ขึ้นไม่ทันอ๋อเพิ่งขึ้นเหรอแฟตยังไม่ขึ้นนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้เคลียร์ไว้กลับยากด้วยแล้วโค้ชหมูว่าทีมไหนเป็นต่อโค้ชหมูว่าตายอ่ะไหวไหวไม่ไหวตายตายเขาดูตบ3เลนเลยอ่ะยกเว้นกลางไม่ได้ลัดลิมิเนียนไปหลายตัวเหมือนทรงๆนิดนึงใช่เอาไว้กลางครับๆยังทรงๆอยู่ใช่เมื่อกี้เล่นบนใครเคาน์เตอร์พิกขวาเคาน์เตอร์พิกครับแต่เขาหยิบตัวมั่นใจมานั่นแหละดีเว้นหรือไม่อย่างไรผมว่าไปเพิ่งเทเลมาด้วยนะครับสำหรับวานิลาอ้าวได้เลยเหรอแน่นอนแล้วกาลิโอเอาตีลงมาโอเคคลาสสิกต่อหนึ่งไม่ถือว่าเลยอุ้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 ยอ้าว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 ได้คืนนะอย่างน้อยก็ได้สกอร์ได้คืนแล้วก็มีครับครับรับเวฟให้แล้วก็มีคนมารับมินเนี่ยนเวฟให้ด้วยเป็นคนใต้ปาร์ตี้ทุกวันแล้วนี่ครับฮอปช็อตมาเจอทางเมอรี่จะขอปิดกันหน่อยท่านราชาแห่งชั้นไวซ์อุ้ยสวยสวยไหมสวยสกอร์จากเรียมกาเลเจอร์มาแล้วตอนนี้บอกเลยว่าถ้าจะรอดยากสำเร็จเป็นการแปดออกมาแต่แปดจัดเต็มลงมาปิดเป็นดับเบิลคิวของเมอรี่แล้ววางเอาตีไปได้ใช้เอาตีฟรีทีนึงข้ามกำแพงไหมไม่ได้แค่นั้นครับจบๆไปรู้สึกว่าเลนข้างนามันน่าจะหนีรีเวนไม่ได้วิ่งมาแล้วนี่ปอมหมาแก่โดนไปดิโดนตีไปดินี่นี่โดนคอมโบมาแล้วฮึบฮึบโดนไปดิโซโล่คิวอายุทำอะไรเขาไม่ได้จริงวะมันอยู่ดีมันก็แล้ว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 มันพุ่งเลยนะตามอยู่เลยแล้วรีเวนจะขึ้นลัชเป็นนี่มาก่อนเลยอีคลิปไฟเลทเกมยังไงเขาก็ได้เปรียบนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะยังชิวๆอยู่เพราะว่าด้านบนเนี่ยโดนโซโล่ไปนะเก่าไม่เก่าดูเอาไม่ออกรองเท้าเกาะไม่ออกรองเท้าเกาะไม่ออกโดแลนชิวมาอยู่เลนกับนาโอ้แต่เรื่องของสภาพการเงินเฮ้ยแล้วมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบอกเจอเรียมกันจ้าชี้เลยครับเอาวะสยองเกิมคนแก่ข้างเดี๋ยวตีให้ตายไม่ให้เวลาอีกฝั่งรีแอคครับเฮ้ยเอางี้เราคุยกันก่อนแชทรู้ว่าจะโดนพี่โป้นี่ทำเก่งแอคสาวในทีมหรือเปล่าวะเราลองคุยกันเรื่องนี้มั้ย ADC ทีมนี้เป็นผู้หญิงถูกต้องหรือไม่เมคานิกครับใช่แล้วไอหัวงูนี่เก่งขนาดนี้พอมีหญิงอยู่ในทีมลูกชนเขาเยอะครับตอนกดโซโล่แรงอยู่ทีมเดียวอยู่ทีมเดียวกับกูไม่เห็นเข้มขนาดนี้แบบนี้วิ่งหนีสิครับไม่มีหลอดแดงเลือดเหลือนิดเดียวครับขอแทงต่อสุดท้ายอุ้ยเข้มกันทุกคนน่ะตอนนี้ท็อปไซส์2คนครับจบแล้วที่เขาว่ากันว่าเป็นรูปปั้นพระเจ้าตากที่เคลื่อนไหวได้ครับมีบรรดาตายไปก่อนทีนึงในจังหวะที่โดนดายตรงนั้นอันนั้นคือฉายาพี่โป้ที่เป็นคนเริ่มให้แววแล้วแล้วหน่อยหรือไม่ก็จะต้องเป็นฟอร์มหมาแก่คลั่งเอาอ่ะมันจะกลายเป็นฝ่ายที่ไม่กลับกลับไม่กดดาเลียสเนาะยาตูโออะไรอย่างงี้ด้วยกลับกลับเล่นไฟร้านไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยแต่ถ้าดูไม่ช้าปกติไทรัสนี่มันไม่หล่อพอให้กลับกลับกดนะกลับกลับกดโยเนะเจสเท่าที่เห็นแต่ร้านมันลุงหนวดน้ำไม่อาบให้กลับกลับกดเลยน่าจะเป็นทางฝั่งเบลลี่แน่ๆที่มีแฟชั่นอะไรในการเล่นเกมนี้สนุกแน่นอนเฮ้ยมาแล้วลุมคนแก่น้อง4คนเลยหรอวิช็อตนี้รอดบอกเลยโปแบกต้องตายแล้วแหละโอ้นามาเปิดจังหวะนี้เป็นทีพีก็ผมยอมแลกชีวิตไปโปบอกไม่ไหวขอเกียร์สุดตัวสับไซรัสเข้ามาเกาะมาอุ้ยมาครับครับไว้ครับแต่น่าจะยากเกินไปครับครับเล่นไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้สตันในป้อมครับก็เลยไม่มีดาเมจเติมให้ฮะ1ต่อ4ไม่น่าจะไหวแน่ๆแรกอะไรในแมปมาได้มั้งป้อมกลางเออได้ป้อมกลางอยู่โอ้ยทุบไม่ถึงครับขันนิดเดียวแต่ว่าโอ้โหแก๊งวัยรุ่น4คนลุมคนแก่เสียเวลาให้ซิกไปเยอะนะข่าวหน้า1อ่ะตลดโจ4คนลุมกระทืบคนแก่ไม่มีทางสู้คาบ้านพักคนชราชกยับชกไม่หยุดอุ้ยมาแล้ววัวอุ้ยแฟตเปิดก่อนแล้วเฮดปัดไป1ชุดต้องแฟตออกอุ้ยแฟตสวยแล้วยังไง
เหลี่ยมเหลี่ยมกาลาเกอร์กำลังยิงอยู่กำลังยิงอยู่เวโก้มีแฟดตายตายเวโก้อะตายชกเข้าไปดิไอ้กาลิโอมันชกผู้หญิงน้องแคปไอ้ลูกปั้นนี่ชกผู้หญิงอุ้ยกาลิโอลงเท้าเจาะเวทอย่างนั้นเหรอโอ้ใครเห็นก็ว่าตายเอ้ยโปโปกำลังเอาปั๊มล่างให้อยู่โปบอกคิวเด็กๆไว้ใจพี่เสียงในนี้ที่ขอดพี่โปประมาณนี้ชนะได้ชนะได้เข้มๆแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะประมาณนี้ไม่ตายและดูในไฟด้านโอ้แต่แบบนี้ตายแม่งฟื้นเลยว่ะว่าทางวาลายุกิแย่ละตีเทอร์เรตมาแล้วแหมซิกแซกไปใช่เรียบร้อยเตะคนแก่ต่อยผู้หญิงทีมโหดทีมโจ๋อดิทีมนี้นักเลงเยอะซะด้วยทีมซ้ายด้วยสกอร์คิวที่เท่ากันแล้วครับผมมันเริ่มจะโสสีขึ้นมานะครับคือต้องใช้คำว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะคึกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงวัวด้วยเตะคนแก่ต่อยผู้หญิงแล้วก็ยิงวัวต่อโอ้โหขอร้องเลยว่ะหยุดได้แล้วทีโรเอ็นทรานมาครับคุณได้รับวางคิวเอโฟหนึ่งจานเออโอ้ยสุดยอดไอ้พี่โป้เคิร์ฟใหญ่ครบแล้วพี่โป้เตรียมแบกนะถ้าเกิดได้ป้อมนี้ได้นาได้เลยป่ะวะอันนี้นาตายเลยไหมกูไม่รู้ลิมิตไม่รู้ลิมิตรีเว้นอะโอเคนามาพร้อมกับเกียรติคงจะยากหน่อยเกี่ยวอะไรกับยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่ไปกันต่อโบกแต่เพื่อนมารับเออยังไงเฮ้ยออกทานออกทานเฮ้ยออกทานมาเนี่ยใส่ร้านไปลุยไปสุดไปสุดเอาสดไปเอาสองเอาสดอุ้ยมาแล้วด้านหลังมาตรงนี้รถซัดมาวอลเลนกีจะไปเล่นเกมใส่ท่าตัวของสแมชถือว่าตรงนี้เรเวนล็อตไม่รอดแล้วพยายามจะเบรกไว้มีแอร์ล็อตทำไมพี่โป้ได้ตีนเยอะจังวะเริ่มหมั่นไส้แล้วด้านล่างร้องฟรีอยู่นะครับต้องรีบมาไปลงแต่ว่าเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นลีเวนโดนใส่ร้านพุ่งมารับโทษเห็นภาพคาลีเวนไม่ตายพอๆกับเมดาเลียตัวเมื่อวานเลยถึงปากจะแตวแต่ยังรักเคารพและรักเสมอวิเวนานี่ก็คงต้องตายแต่มีแฟตไม่น่าไม่น่าเอาแล้วเอาแล้ววันนี้ลายูกิคั่งโอ้ยแฟตตันสองโอ้โหด้านขวาวัวตายทันทีวัวไม่ขยับโอ้โหตายนี่ตายหน่อยโอ้โหวัวบอกไม่ตายไม่ตายโอ้ยตายหมดก็อย่าตายตายเลยเรียบร้อยแล้วไม่ตายเพื่อนตายหมดผลของการเล่นโซโล่แรงมากเกินไปตายตายเลยเพื่อนบอกกูไม่อยากตายแต่กูก็ตายแล้ววัวรอดเลดดี้มันแบกจังวัวหายล้อมคอกโอ้จัดแต่วัวรอดกูว่าแค้นมาจากเมื่อวานอ่ะไอ้เมื่อวานมันไม่มีตัวให้ต่อยดิยาโดก็ไปหาดาเลียสมันโดนสับอ่ะก็เลยเป็นเรื่องกันอย่างนี้แหละครับสกอร์คิว9ต่อ8เฉยเลยนะครับคัมแบ็คคิดขึ้นนำแล้วเป็นครั้งแรกในเกมนี้ผมเคยเห็นแบบในไฮไลท์ในชิ้น3ลิเวนเป็นไรระหว่างสเตเรกกับเดดแดนวะคือถ้าเกิดบุยเซอร์ตัวอื่นมันคงเป็นสเตเรกตั้งนานแล้วแหละแต่ชิ้น3ลิเวนมันควรเป็นเดดแดนป่ะมันได้คือตื้มๆมันได้ลดคูลดาวน์ด้วยแล้วก็ฟาบตอนนี้กูโฟกัสพี่โป้อย่างเดียวแหละน่าจะเป็นความหวังของทีมผมพอผมเห็นภาพนั้นแบบนายชอครับผมเรียนมาสำนักไหนไอ้สัตว์เอาแล้วตีหัวตรงนี้มีมิชชั่นจะแบบเลยครับนี่ไงเขาเรียกว่าวัวรู้วัวรอดแฟลชแรกเทเลคุ้มค่าครับชิวๆไม่เลวฮะโอ้โหแล้วเดินเกมบุกแล้วแฟลชมาลงจังหวะนี้ใส่ด้านตัวของซิสโอ้โดนจับโรมาตรงนี้จะไม่ลงไปถังกระบาดมาฮีโร่แอนทานหายไปเลยครับดูอาร์ดีซีเฮ้ยแต่เลือดครึ่งหลอดกันแบบนี้แล้วรีเว้นมาแล้วรีเว้นมาแต่เสียแฟลชไปแล้วไฟเมื่อกี้ลากดาบมาดาบสุดใหญ่ยังไงยังไงได้1มีทีพีมาจากด้านหลังไม่วัวมาอ้าวเกมพลิกเสียเลือดกันเยอะเกินวิ่งเข้ามาตรงนี้เรียมกาลาเกอร์บอกดีนะที่มีแฟตบาลอนได้ไหมโลหมดไปครับสำหรับแอชเพื่อเอาไม่ได้ป่าตายเมื่อสักครู่นี้นี่ตัวโดนตัวจบไอ้นี่ไม่ได้ตัวโดนนะที่ตัวจบเลยซันเดอร์สกายเท่านั้นเลยเหรอวะเปอร์ก็ดูมีภาพอยู่นะซันเดอร์สกายก็ดูมีภาพแบกอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่สเตเร็กมันคงจะดูโดนสตันนานไปไหมอ่ะกาลิโอแอชนาอะไรก็แล้วแต่หรือพี่โป้หลบหมดซีซียังไม่มีทางโดนเขาอุ้ยเลสเลสคนตีเลสโดนจับไหมอ่ะขอร้องสแมชชี่ถ้ากลัวโดนเขาออกเมิร์กเทรดไปแล้วป่ะเออว่ะพี่โป้จะไม่มีรีเวนตัวนี้จะไม่มีต้านซีซีแล้วก็เลนข้างไปเรื่อยๆหรอฮอกช็อตหาเจอมันหาไม่ยากเลยจริงอ่ะฮอกช็อตแปะสักทีนึงแล้วก็แกไม่รอดแน่เออคนยอดบอสแข่งไหมบอสไม่ลงครับบอสไม่ลงด้านบนอ่ะข้างล่างอุ้ยมาแล้วมาแล้ว1ต่อ1ครับมาแล้วโอ้นิ่มจัดนะอุ้ยฟอร์มหมาแก่ว่ะแคปเดดแคปเวีย
พอเลทเกมแล้วมันโบไหวเด้อพออย่างนี้ปั๊บตรงหน้าบาร์เกมหน้าทีมตายแบนรีเวนไม่ไหวจริงสรีเวนเล่นท่านี้ไม่ไหวจริงแล้วไม่ให้กลับด้วยแล้วซิกโดนเอ้าแล้วเปิดมาที่ซิกตรงนี้แต่ซิกรอดหรือเปล่าซิกยังพอจะรีโพซิชั่นตัวเองได้ก็แล้วจัดอันติมาฮะไฟนี้เป็นไงอ่ะแล้วจะแมนละวีโก้ตายปะไม่ตายบัวคำทางหน้ามาตอนนี้วันนี้การจีบไปตีกันอยู่กาลิโอบอกไม่ให้ไปไหนไม่ต้องไปเลยแล้วรีเวนขัดอันติกาลิโอด้วยพี่โป้ทำเยอะจ้าทำเยอะจ้าโดนล้อม4คนแล้วยังไงคือรีเวนโดนหนึ่งไม่ตายช็อตนี้ง่ายๆหรอกถ้าตายก็เลิกเล่นรีเวนไปเถอะนี่ดูความพิวนะเอาดิไปแฟนแล้วด้วยอ่ะโดนแล้วยังจะหลบต่ออีกไปไหนดีพาทัวร์แฟนรีเวนทราเวลเลสโตร์ที่นี่คือโอเคผมพูดเล่นพี่สเปซระหว่างนั้นเองบารอนนาชูพูดดีๆได้ได้บารอนได้บารอนดึงสเปซสวยก็เหี้ยแล้ว DPS ไม่พอไม่ได้เด้อเกินไปพี่ชายดีๆเด้อดีๆเด้อไม่พี่ปอนไม่หลบอะไรเลยอ่ะหมัดวงหมัดวายโดนหมดเลยอ่ะพี่แหมหยุดได้นะมีซิกนะขอแค่ซิกอย่าโดนนี่แฮมม็อกบอกขอตายแทนเฮ้ยครับช็อตนี้ต้องเราแล้วนะช็อตนี้ต้องครับแล้วนะครับมีครับมีแน่นอนครับไลออนหุยมาแล้วมิสเตอร์โปโป้ใครจะไหวกับพี่โป้กูเฮ้ยทำไรในทายพี่ในทายเดี๋ยวตอนวาร์ปพี่โป้คอในดินว่าอะไรเบี่ยงอะไรนะสี่เขาน่าจะคอประมาณนี้แล้วมันจบเป็นฝั่งหนึ่งตายสามฝั่งหนึ่งตายสี่ไอ้เหี้ยมันไม่มีเมิร์กมันไม่มีสเตเล็กอะกาลิโอรวบปุ๊บตายเลยอยู่ในอ้อมกอดของกาลิโอครับคนเดี๋ยวพี่โป้คอมไปตั้งบ้านมึงแล้วเดี๋ยวมึงเล่นแทนน่าไว้หลังหลอกไม่ใช่เคารพเสมอพี่โป้เชื่อกูดิไม่มีใครให้ความเคารพเท่ากับกูแล้วในฐานะคนเคารพพี่โป้เป็นมังกรตัวที่2ของ CK ก็คัมแบ็คคิดกำลังจะบอกว่าเห็นหน้าแบบนี้ผมเคารพท็อปเลนในประเทศไทยทุกคนนะครับยกเว้นในตัวที่แม่งกด AD ใส่กูอะคือแบบว่าคมๆแบบมันไม่ต้องเล็กด้วยซ้ำเอาจริงมันกดทันทีโทษนาทีมันก็หัวแตกแล้วอะมันไม่ต้องใช้การเล็กมากเลยสักแล้วมาอีกแล้วแฟนกันเล่นกันขอบคุณครับไม่ใช่มึงด้วยเมนเกียร์ตันเต้เอ้ยขอบคุณอลิสสำหรับซับครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างอะไฟเนี่ยพี่โป้ได้ได้บนฟรีพี่โป้ได้บนฟรีอยู่ขโมยนามาครับไฮแจ็คนามาเฮ้ยขโมยนาเหรอใช่ขโมยนาที่ดินนะครอบครองพลปักเหรอนั่นเนี่ยกูว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนซ้อนอ่ะฮะเขาเป็นคนซ้อนเขาจะต้องไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ดึงให้พี่โป้ไปเล่นข้างแล้วก็ให้ซิกเป็นคนยื้อไม่ให้เอาบาลอนได้แบบนั้นไหมแต่นี้ไม่มีวิชาบาลอนชอยังไงหาคนในช่องแคบมะละกอน่ากลัวมากๆปุ๊บแอดครึ่งหลอดแอดครึ่งหลอดแล้วแต่โอ้มีดีเดมชั่นบอกเลยมาก่อนแล้วเฮ้ยโอ้มายก็อดหัวลับแทนตาย2เอ้าแต่บ้านอุ๊ยแต่พี่โป้เปิดอัตติตีบ้านเลยว่ะแลกอินฮิปมาคุ้มอยู่มั้ยแล้วนี่จะตีแบลอนทันหรอแต่ตัวที่เหลืออยู่มันไม่สามารถยื้ออีกฝั่งไม่ให้กลับได้อ่ะดิมันคือไซรัสกับวีเอโก้อ่ะไม่ค่อยมีสกิลยื้อเท่าไหร่ยิปหน่อยแล้วบาลอนตรงนี้4คนนะฮะมีกลับบ้านไปกันแต่ดาเมจบาลอนช้าอยู่นะแต่แค่คนเดียวเอาละสิไซรัสเอาไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทำอะไรแค่จะไปถ่วงเวลาครับฮะโอ้โหแต่ว่าปิดได้ซีเคเจ้าต่อว่าถ้าแฟดเนี่ยเมอร์ลี่เอาบาลอนให้แล้วก็ถ้าแมตช์นี้ทำแบบนี้เฮ้ยคุณการที่คุณทำแบบนี้โอ้ยไม่อีกฝั่งไม่อนุญาตแต่พี่โป้วาร์ปมาพี่โป้วาร์ปมากับของเยอะมากๆที่ไปฟาร์มป้อมมายังไงด้านหน้ามาต่อครับยัดเข้ามาตรงนี้บาลอน 1,000 แล้วปังเราเป็นคู่บอลเอ็นทีเราจบมาตรงนี้ครับตัวแตกมาแล้วด้านหลังมีการกดสัญญาณถูกเวลามาแล้วแต่ว่าดาเมจของมหาวาเลยูกิยังพอจะรอดไปอยู่แล้ววัวรับจบพ่ายโอ้ซิกไม่มีดาเมจมากพอครับในไฟเมื่อสักครู่นี้ต้องรอคูลดาวน์อยู่ของยูนิโคลคือเมื่อกี้ให้โดนไหลปะเอาให้ตายทั้งตัวตรงนั้นอ่ะแล้วให้เอาตัวไปไหลอาจจะมีภาพว่าปล่อยบาลอนไปก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีอยู่ถ้าเกิดเรียกว่าอะไรคือไม่ได้จมิดหรืออะไรแค่คิดว่าทางที่ดีที่สุดมันคืออะไรป่ะมันต้องไม่ลัดแล้วเมื่อกี้เยอะครับ CK เขาไม่โชคเมื่อกี้ต้องปล่อยบาลอนและไล่ขาดแล้วไม่ตื่นตระหนกกันดิตีบ้านคุณเรียบร้อยครับไม่สามารถจะ5-5ได้ดิกาลิโอนาเรียวอะถ้าตีนิฟอยู่ตรงนี้แล้วโผล่มาแล้วแต่โดนก็ตีไปเรียบร้อยก็ตีไปก็ไม่มีอะไรไม่ได้ว่าอะไรเพราะทำได้แค่นี้ได้แค่มองอยู่ได้แต่เหลือมองไปสุดฟ้าไกล
มันช่างน่าเสียดายที่เราไปไม่ถึงบาลอนชอเศร้าเมื่อสักครู่นี้จังหวะสมัยแอบ50 50อยู่อ้าวแล้วโดนนิดนึงเออขอนิดนึงนิดหน่อยนี่ดีแล้วบอกสู้มือนะเฮ้ยสู้ไปหน่อยบ้างโอ้แล้วเปิดสวนแบบเต็มกระบาลเลยครับตามไปตรงนี้แต่จ่ายลงมาแล้วคนที่รับดอกมากลายเป็นตัวของทางด้านฝั่งตัวของทีมของ RDC แล้วลงสกอร์ไปด้วยจากความสึกสนลงไปสกอร์2แมนดาวลงไปตรงนี้ก็เป็นไอ้สตาร์ที่โดนเก็บไปแล้วด้านหน้าเหลือแค่เหมยลี่เท่านั้นไม่รู้จะไล่แขกออกมายังไงโอ้มันคันเขาชื่อเหมยลี่เลยเหรอทำไมชื่อต่าวจังตอนมังกรไฟตัวที่คอมโบเดียวไม่หาเมอร์รี่พอเมอร์รี่เออได้ยินเสียงดังมากว่าแบบเมอร์รี่ชอบชื่อนี้ดีนะแก้เกมอุ้ยได้จับกาลิโอป่ะกาลิโอ600บาทอ่ะกาลิโอราคา600อ่ะไหลเหลวไหลเหลวเฮ้ยไหลเหลวกาลิโอราคา600โอ้โหราคาก่อนเห็นตัวใหญ่ใส่มันก่อนเฮ้ยมันเหนียแบกนี่เฟกเกอร์ให้ใครบาทนี้ให้ใครไม่ใช่อันนี้เป็ดตี้บาทนี้ให้ไซรัสโอเคแต่ผมเชื่อว่าในโลกแข่งลีกอะไรเจ๊เดี๋ยวแข่งกี่โมง 20:00 นครับใครจะไปเอ้ยโอ้ยอยู่เอ็นชันคือซะเอโร่มาไม่นะบอกเลยว่าตายเร็วมากครับมันจะฝันของข้าพี่ตายเร็วจริงครับมันจบแล้วต้องตายแน่ครับมันจบแล้วเวฟบนอยู่ไกลด้วยแล้วครับผมว่า GG โกเด็กพี่โป้ครับ24 27ต่อ14มันก็โลกต้องการฮีโร่พี่ทานหรือเปล่านะเทเลไปหาด้วยตรงนี้มีแค่4อ่ะฝั่งของอลิสตาเคลียร์เวฟตรงนั้นนะครับ1 4พี่ไหวเปล่าเวฟนี้แล้วมีคนไล่วัวต่อด้วยดีวัวไม่ขยับมาแล้วแฟกออกมาอุ้ยมาดิมาดิเฮ้ยยังหลบทันอยู่แต่ด้านหน้าด้านบนเฮ้ยถ้าเกิดไฟนี้แล้วก็ถ้าเกิดไฟนี้ชนะแล้วก็โอ้แล้วก็ด้านดาวมีอยู่ยืนเวลาครับกาลิโอยืนมองอยู่เฮ้ยเช็คชื่ออีกวันเหมือนดีสแมชชี่ครับจริงแล้วตอนนี้เฮ้ยสแมชชี่มาแบบนี้แสดงว่าเกมจบแล้วดิเหมือนจะกันบ้านไม่ไหวเหมือนกันครับมีเกิดมาใหม่ครับเวียโก้มาลี่จากเลือดแสดงว่าเวียโก้ตัวนี้จะไม่ได้ใช่ไหมขอสิงสู่นี่สิงสู่เฮ้ยออกมาแล้วจ้าโอ้สิงสู่โอ้โหมาว่ะมาว่ะภาคใหม่ของ JJK ครับอุบัติการซัมมอนเนอร์ลิฟมาดิเวียกุ้งคิวครับไม่จบว่ะฝ่าได้บาลอนแล้วก็พลิกมาชนะดันจบเป็นเรื่องพี่โป้เก็บ4มาฮะอย่างนั้นเหรอคิวของนักดาบแห่งความมือคนนี้นะใส่ทีมไม่ดาเมจบาลอนมันน่าสงสารขนาดนั้นน่ะพอช็อตมาเห็นเลือดแล้วดิสเปซมองอยู่แบรอนแล้วแอโร่มาโป้ไข่แต่โดนอลิซาแล้วดิสเปซก็มาแล้วมันเรียวเซาลงไปลงกระบาลใส่ตัวเบย์ลี่อ้าวแล้วยังไงต่อแล้ววายตรงนั้นมันก็ตายมันคือวายเก็บ4แล้วไล่ชกวัวแล้วก็เอาบาลอนเคมไม่ตีบ้านเลยโอเคไม่ยากโหข้างหลังอยากมีเฮ้ยกล้วยช็อตนี้นั่นแหละเห็นพี่โป้ตรงฐานมั้ยครับทุกคนจังหวะนี้นั่นแหละเดี๋ยวดูตำนานที่ยังมีลมหายใจลีเว่นนี่เก่งที่สุดในประเทศไทยไอ้เหี้ยตู้กับคีปก็จะตายอยู่แล้วไอ้ตายไม่ได้แล้วไปเลือดเลยแค่นั้นนะได้แล้วครับเรียบร้อยมีแค่วานิลายูกิคนเดียวมันจะเกินไปไหมถ้าจะการได้ยืนมองหน้ามายืนวาร์ปกลับบ้านแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่ไก่ปูครับคัมแบ็คคิดไปเว้ยพี่มีแก้มือเกมได้ไปก่อนแต้มแรกครับไม่มีให้กดด้วยแก๊งนักเลง1คนแก่0มาแต้มโจ5คนลุมกระทืบคนแก่ยิงวัวแล้วก็ต่อยผู้หญิงอ่ะมึงจำหน้าไอ้โจ5คนนี่ไว้นะนี่ห่างกันไม่เยอะนะ68พี่โป้นี่คนเดียวกับเสียโป้ป่ะครับใช่ครับไอ้ที่เขาบอกเงินกูนี่ทับพ่อมึงตายคนนั้นแหละฮะ